สามตูมเลยครับน้องน้ำอ่ะอันนี้เห็ดหนามุ้ยครับหลอกแข็งดีรสชาติคล้ายเห็ดหนาแหล่ได้ดีสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักหลอกครับมื้อนี้ก็พวกกันอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็พาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดคือจังทุกมื้อล่ะเนาะครับเนาะก็มื้อนี้ก็มาหมายบ้านสะพานหินตำบลปงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ตรงกันกับวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2567ครับมาฮอดโคกะตี2พี่น้องก็ต้องลุ้นกันเบิ่งเนาะครับว่ามื้อนี้สิเป็นจังได๋เฮ็ดนะหลังจากว่านี่โอ้หล่นตาเหลือตาจนได้ใส่ถุงหูหิวถุงพลาสติกกลับบ้านเลยเนาะครับมื้อนี้ก็ยังมาผู้เดียวคือเก่าครับแล้วก็เปลี่ยนกับตาเด้อพี่น้องเอาบักหน่วยบักเอฟเลยเนี่ยมากับตาหยักเฮาครับกับตาลูกนี่รุ่นของกับตาบ้าบอยพี่น้องรุ่นกันเบิ่งว่าหน่วยเนี่ยมันจะเต็มบ่เต็มเนาะพี่น้องเนาะเอาครับจังได๋ก็ไปรุ่นกันเบิ่งครับมื้อนี้สิมานเฮ็ดอีหยังไม้เก่าไม้เดิมครับดอกแรกแหกหวานมื้อนี้ครับก็แดงครับกะยังมีตูมอยู่ครับเห็ดมื้อนี้ก็ได โอ้แดงครับตุ่มงามเลยพี่น้องหนามุ้ยครับเสียนขึ้นมาก่อนนะครับลูกพี่ขึ้นก่อนไหมเอากระตาเนี่ยเป็นไงมาบัดนี้เฮาหมานบ่น้องหาน้ำหลังลูกพี่นี่เอาครับรุ่นกันล่ะครับหมานไผหมานมันเนาะท่านเลือดครับสงสัยสิได้หาเลี้ยงเห็ดท่านนี่แหละมื้อนี้เฮาพี่น้องดอกงามเลยครับท่านเลือดก็แดงครับบานเพิ่งซึ้งครับก็แดงอ
พ่อมีเห็ดเก็บอยู่ครับเห็ดก็แสดงว่าลูกพี่ขึ้นถึงครับเฮาเดาตัดลงลางเบิ่งเนาะครับพ่อได้เก็บอยู่ครับลงมาทางลางแต่ห่างๆครับช่วงนี้เขาห่มเห็ดก้อก็เนาะครับคนที่แก่งจังสิหาเห็ดร่วมพี่น้องดอกหน่อยลงทุกมือทุกมือแล้วครับพี่น้องเฮ็ดเพราะว่าดินก็เริ่มแห้งลงทุกมือแล้วเนาะครับหมานคือเก่าเนาะครับพี่น้องโอ้ยดอกงามอยู่ครับโอ้โหเฮ็ดหน้าแหล่ครับพี่น้องเรียกเอาครับก็แดงครับดอกสองดอกงามเลยครับนี่สิเป็นเห็ดก้อขาเหง้าด้วยครับนี่ก้อแดงไงครับดอกนี่โอ้ดอกหนาปึ๊กเลยพี่น้องนี่เป็นเห็ดก้อบางเด้อครับอือบ่แม่นขออภัยพี่น้องก้อขายเงาเมื่อนี้บ่ค่อยพอตูมเลยพี่น้องพอจะบานเลย
น่าสิใกล้เมิดแล้วล่ะครับเห็ดกอตุ่มน้ำครับก็แดงจุ่มกันดูเลยพี่น้องก็แดงแหละครับแต่ว่าหนาบ่แดงปานใดเนาะครับเนาะเป็นสีจืดๆครับตอนกลางเว้นนะพี่น้องแดดมันแห้งครับถ้าเป็นฤดูกาลเขาเนี่ยโอ้สีนี่แดงแป๊ดแหละครับเห็ดหุ่มเริ่มสีพอตูมเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะลองนี่ครับแถวแถวนี้บ้านนี้ครับงามดีพี่น้องนาแตกได้กับงามครับหูจุ่มกันเลยครับดอกนี้เนาเรียกเอานะพี่น้องจะได้แทะเมื่อกับเก็บสิได้เต็บบ่ได้ดอกนี้ดิโอ้ดอกนี้ได้ครับค่ายังไงครับค่ายหินตุ่มงามครับก็แดงคิมกันแดดกะเอาไปอยู่เนาะพี่น้องทั้งแดดทั้งลมครับย่าหมู่เวียนเก็บไปเก็บมากอะใกล้ที่เครื่องตาแล้วพี่น้องอ
ดอกนี้พี่น้องไงนะไม่ดีครับสีชมพูต้องด้วยครับนะนี่น่าแหล่ครับดอกงามๆเลยพี่น้องเห็ดท่านเลือดครับก็แดงครับดอกนี้ตูมงามครับว่าเฮ็ดที่เซาออกแล้วหอมกะเป็นตุ่มอยู่นี่นะพี่น้องกะต้องลุ้นกันไปยาวๆแล้วนะครับแต่ว่าเฮากะสิพยายามขึ้นมาเก็บทุกมื้อล่ะพี่น้องโกแดงครับโอ้ออก6ครับมองนี่ยางมาพ่อไอ้เห็ดอันเนี้ยพี่น้องเห็ดท่านสร้างครับเนี่ยที่แรกก็สิบ่เอาดอกปุ๋นี่พอดีว่าจะของเอากระตามันใหญ่ๆเนาะเก็บเอาเลยครับเสียดายพี่น้องอาจสิเห็นเบาตัดขาทิ่มหลายรู้สึกเสียดายนะครับเนาะคือว่าขามันเน่าครับเฮาเลยตัดออกเห็นป่ะเฮาเลยเอาแต่ดอกนะครับเนาะใกล้สิแจ้งแล้วพี่น้องก็ครับตะเวียนขึ้นแล้วพี่น้องครับดอกแรกแหงมันสำหรับย่ำเสาโฮมนี่กำลังเป็นตุ่มอยู่พี่น้องแต่ว่าเบิ่งสภาพดอกครับแตกแล้วบานกับนี้ครับ
บานก็ได้บ่เนาะครับเราเบิ่งก่อนเนาะโอ้ได้อยู่ครับแข็งดีอยู่สวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องตอนนี้ก็แจ้งหูแจ้งตาแล้วล่ะเนาะครับเนาะก็สิอัปเดตผลงานกันคือจังทุกมื้อล่ะครับก็ตาใหญ่เฮาเห็นบ่พี่น้องก็กายเคืองมาแล้วล่ะครับก็ถือว่าหมานอยู่ดอกครับเนาะหมานอยู่แต่ว่ามื้อนี้ตูมบ่เท่าไหร่ครับเป็นเฮ็ดบานครับเพราะว่าร่องทั้งนี้นี่ทั้งรางนี่เฮานี่สิบ่ค่อยได้ย่างเนาะส่วนมากเฮาสิย่างไปที่ทั้งทึ่งจังทุกมื้อนะครับถ้ายางไปทางเทิมก็สิเป็นตุ่มแหละครับแต่ว่าพอดีมื้อนี้ลูกพี่เพิ่นมาเฮาก็เลยบ่ไปเนาะเฮาก็เลยมาทางลางเพราะว่าลูกพี่เพิ่นเป็นอาจารย์เฮาครับแม่นไปก็คือสิบ่ได้ดอกนี่หาไปก็บ่แน่อาจจะไปพ้อกันถ้าพ้อกับลูกพี่เฮาสิถ่ายให้เบิ่งผลงานของลูกพี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิหมานบ่หมานจังได๋ก็ได้ครับจากนี้ไปก็ต้องลุ้นกันเบิ่งว่าสิหมานบ่ก็เหลืออีกบ่กี่ห่มดอกครับเฮ็ดทั้งใต้นี่มันบ่ค่อยมีห่มเฮ็ดเนาะก็ลุ้นกันเบิ่งครับว่าสิหมานบ่หมานไปกันครับหน้าขาวครับเฮ็ดหน้าขาวนี่หลายอยู่เด้พี่น้องแต่ว่าบางหมู่ก็เน่าแล้วเนาะบ่ค่อยมีคนเก็บเอาครับเขาเจ้าหาเก็บแต่เฮ็ดก่อกันครับเบาก็คือกันครับถ้าเฮ็ดก่อออกหลายนี่เฮ็ดหน้าขาวนี่สิบ่ค่อยสนใจเอาดอกเนาะครับเนาะก็สิเก็บโอเคพอดิปนกันไปแกงแค่นั้นแหละครับเห็ดหน้าขาวอันนี้เห็ดโกแดงพี่น้องงามๆเลยครับมื้อหน้าส่งได้สิได้เปลี่ยนกระตาครับพี่น้องอู้ภายตาเนาะนี่บ่ได้เบาเก็บคิงยามนั้นอู้เบิ่งอันครับเป็นตุ้มอยู่กับเนาเห็นบ่เนี่ยดอกสีเนาครับดอกนี่บ่น่าเนาดอกมั้งงามอยู่ครับก็ได้เก็บทั้งห้างครับช่วงนี้ยางก็สิพอแต่ละดอกพี่น้องป๊าดพี่น้องจุ่มกันเลยครับมึงเนี่ย3ดอกฝากกันมาครับพี่น้องหกครับเฮาหาบ่เห็นครับที่แรกเบิ่ง
โอ้มูนี่หลายดอกเดือดพี่เนาะแห้งเปิดแห้งพอครับเพชรมู่นี่ตุ่มตุ่มงามๆเลยครับต้องเปิดหาดีๆครับเพี้ยพี่น้องพริกสันสันบางๆนี่บางตาดีดีด้วยครับเห็ดรวมกับพ่ออยู่พี่น้องแต่ว่าเอาบ่ได้เลยครับเห็ดหน้าแลหน้าขาวเน่าจิ้มมืดครับต้องยอมรับว่ามื้อนี้พี่น้องมาเก็บเห็ดหลายหลายครับอู้ดอกนี้เอาบ่ได้ครับพี่น้องน้ำเน่านะดอกนี้น่าสิได้เยอะครับบานละก็เห็ดหน้าแหล่ครับดอกงามๆเลยลมแห้งแห้งพี่น้องเห็ดกอครับบ่น่าเสียว่าเห็ดกอผมมีสิเหลือเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแปนแล้วมันเป็นทางที่ข้าเจ้าย่างประจำนะครับแสดงว่าเพิ่นมาบ่ทันนี่ฮอดอันนี้เห็ดหน้ามุ้ยครับดอกแข็งดีดีรสชาติคล้ายๆเห็ดหน้าแหล่เด้อพี่น้องผมได้ข้าเจ้าเขาแล้วก็สิเหลือประมาณผมละดอก2ดอกครับย่างหลายตาในเหนี่ยมันเงยไงนะพี่น้องตั้งยากครับมองได้หกใบใหม่ใบหญ้าขวางตากองแบบขอไปเด้อพี่น้องขาบ่หกกับบ่เหลือครับเบิ่งตูมนี่พี่น้องโอ้โหอย่างงาม
ใบใหม่เปิงเปิงนี่ครับเบิ้งเปล่าอีกเปิดเบิ้งว้าสามตุ่มเลยครับน้องยังงามอ่ะมืออื่นสิมีเห็ดให้เฮาเก็บบ่น้อพี่น้องก็เริ่มห่างครับร่มแห้งอยู่นี่พี่น้องบึ้มบึ้มเลยครับเห็ดกอครับอู้เบื้องดินก็ถือว่าแห้งแล้วได้พี่น้องจะว่าออกได้จังได้นี่บ่าวของผมคือกันครับก็ย่างสิฮอดรถแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บผมนี้แล้วก็ไปสรุปผลงานกันเลยเนาะครับเนาะครับพี่น้องกะสิสรุปผลงานเนาะพี่น้องเนาะได้เวลากลับบ้านแล้วครับเบิ่งผลงานของเฮาเลยครับโอ้คือว่ามานแบบอลังการอยู่เนาะครับเนาะโอ้นี่แหละครับกันสิมานบ่จําเป็นต้องมาก่อนเนาะมาหลังก็มานคือกันครับกะบ่เห็นซ้ําบ่เห็นลูกพี่ซ้ําเนาะแต่ก็คิดว่าโอ้ถ้าเฮาได้ซ้ํานี่เพิ่นน่าสิได้หลายนะครับเฮ็ดกะน่าจะเป็นเห็ดกอเนาะพี่น้องเนาะตามในคลิปเลยเห็ดอย่างอื่นก็บ่ค่อยได้หรอกครับก็มีเห็ดหน้าได้เห็ดหน้าแหละอยู่บ่หลายดอกมันนั่นเอาบ่ได้แหมมันออกอยู่เด้พี่น้องออกหลายอยู่แต่ว่ามันสิไปทางแห้งหรอกครับเห็ดหน้าขาวนี่ก็คือกันแล้วก็บ่ค่อยเห็นตูมครับแปลกแต่ว่าเห็ดกอนี่ก็ยังพอมีตูมให้เฮาเก็บอยู่เนี่ยมื้อหน้าก็บ่เอามาดอกกระตาน้อยนี่ครับมันใหญ่โพดแล้วบ่าวก็คิดว่าเห็ดกะขนาดจะห่างกว่านี้อยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าหน่วยเนี่ยมันใหญ่พี่น้องเบิ่งเบากอดจนบ่หุ่มนะครับเวลาเบาถือน่ะมันจิถือคางสีคางตัวเบานี่เนาะมันเก็บไปเบิดเลยเนี่ยครับ เอาครับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะครับน้องจังได๋ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ